สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU ครับวันนี้มีแขกรับเชิญกี่ซับนะพูดเข้าไปที่น้อง15ฮะใช่ใช่ละอันนั้น5ล้านซับปิมคุ้งนั่นเองวันนี้มาทำอะไรครับปิมประกอบคอมใหม่นะครับผมประกอบคอมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับตั้งแต่การ์ดจอ1080น่ะนานมากเราเริ่มต้นมาอะไรยังไงคือผมมาเริ่มจากการเป็นดีเจที่ทอกสมัยก่อนนู่นทอกนี่มาเพราะแคมฟล็อกใช่ไหมร้อยจอไปถึงสมัยก่อนอ่ะพี่พี่นี่ไม่พี่แค่ย้อนสมัยนั้นหรือเปล่าอ๋อที่เป็นร้อยจอป่ะอย่าสั่นนางฟ้านะครับใครตกไปอะไรอย่างเงี้ยชอบจังทำอะไรที่ทอล์กทอล์กครับจัดรายการสตรีมหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ท็อปิกเล่าเรื่องอะไรแบบนี้สามารถส่งของขวัญให้ดีเจได้สมมติว่าพี่เปาชอบผมอยากจะแบบว่าเปย์เติมเงินเข้าระบบได้เหรียญแล้วก็เอาเหรียญมาซื้อของขวัญส่งให้ผมผมเปลี่ยนเป็นเงินเดือนประมาณนั้นเรียนจบไหมหรือว่ายังไงไหมผมเรียนจบม.3ครับผมจบม.3แล้วดื้อเพราะตอนนั้นคือไม่รู้เรียนไปทำไมวะพี่ในความรู้สึกผมตอนนั้นนะผมคนเดียวนะก็เลยติดเกมก็เลยออกจากงานไอ้ออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะไปทำงานโรงงานไอ้ที่ทำงานนี่ไม่ได้ขยันนะแม่บุญมึงจะอยู่บ้านเล่นคอมอย่างเดียวหรอผมก็เลยไปทำงานไปโรงงานผลิตอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับเครื่องเพชรก็คือเขาใช้อะไรก็ทำอยู่ปี2ปีพี่อยู่ๆก็อยากหาเงินออนไลน์เริ่มขายของแบบมันเป็นระบบแชทพี่ XAT ถ้าใครทันยุคนั้นก็เริ่มขายหาเงินต่อยอดตัวเองมาเรื่อยๆจนเริ่มเล่นเกม Play City ไอ้รถกระโดดได้อะโซน4แล้วก็ไต่ตัวเองมาเรื่อยๆพี่ผมสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยการเป็นคนตลกแล้วก็เริ่มนั่นแหละเริ่มมาเข้าทอล์กพอจากทอล์กมาเป็นทหารจากเป็นทหารแล้วก็มาทำ YouTube เราก็คือเริ่มทำเอ็มคุงมาเนี่ยก็คือทำช่วงแรกๆเลยใช่ไหมแล้วซับมันขึ้นมาตลอดมันเพิ่งมาเร็วตอนทำเฉียบนี่แหละเฉียบคืออะไรวะอย่างที่ผมบอกพี่อ่ะผมเป็นคนพูดเยอะเราเรื่องเก่งนี่คล้ายๆซันนี่เลยนะเนี่ยพี่กลางรายการด้วยเรื่องที่ขายความเร็วถ้าพูดเร็วปุ๊บหน้าซันนี่ลอยมาคราวนี้ปุ๊บแนวทางของช่องเป็นยังไงวะตลกพี่ตลกอย่างเดียวเลยเหรอเราขายเสียงหัวเราะผมบอกเลยผมจะมีอะไรโทษทีพี่ผมมีรายการหลักวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยรายการเชฟเฉียบรวบรวมคลิปตลกจากในติ๊กต็อกแล้วก็รีแอคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นรายการรวมมุกรวมมีมตลกจากแฟนเพจต่างๆเข้ากล้องปุ๊บผมจะเป็นอีกคนจำลองการเปิดรายการได้ไหมสามสองหนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คุงตอนนี้ท่านอยู่รายการเฉียบจะเป็นประมาณนี้โอ้โหมันต้องโทนแหลมขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่บางวันผมไม่สบายวันนั้นไปหาหมอเล่าให้ฟังพยาบาลก็แบบวัดคนลงความดันพี่คะพี่ถอดหน้ากากนิดนึงได้ไหมคะครับพี่ปิมนี่พี่หนูขอสองเฉียบเฮ้ยอะไรพี่ผมไม่สบายพี่แล้วผมว่าเฉียบแล้วหน้ามันผิดหวังใส่ผมมากขอสองเฉียบโอ้พี่อย่างที่ปิมบอกว่าเราทำคลิปไม่บ่อยอัดคลิปแค่วันนึงหรือ2วันเนี่ย45ทีครับแต่45ทีนั้นคือนั่นแหละพลังทั้งหมดทั้งวันที่ใส่สุดเลยทั้งหมดเลยถ่ายเสร็จก็งอมอ่ะพี่นั่งแบบหมดแรงเนอะนั่งเหมือนคนตาลอยติดยาเฮ้ยแล้วคอนเทนต์ที่แจ้งเกิดกับปิมคุงอ่ะช่วงแรกก็จะเป็นบันทึกทหารน้อยเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นทหารการเป็นทหารมีทำให้พี่ยิ้มได้สักเรื่องนึงมั้ยโอ้โหเหมือนอยู่ๆเดินมาเห็นเล่าเรื่องตลกให้ฟังไม่เล่าเรื่องนี้มึงแบบจะเจอไงเรื่องผีมั้ยมีช่วงนึงที่ผมฝึกผมมีเพื่อนคนนึงเป็นคนอีสานชื่อสีไอ้สีเนี่ยเป็นคนที่แบบติดทะเลนติดกวนตีนนะพี่ตอนนั้นเราไปลาดตะเวนกันแล้วผมก็ไม่รู้มันไปทำอะไรหลังลงฝึกเนี่ยจะมีต้นโพมันใหญ่มากแล้วมันไปเอาผ้าสามสีเขามาเล่นคืนนั้นขึ้นลงนอน3ทุ่มประมาณ4ทุ่มพี่ผมนอนอยู่ตั้งแต่ตรงต้นโพอ่ะเสียงแม่งกรีดไล่อ่ะตามหน้าต่างเลยจนถึงตรงที่สีนอนแล้วไอ้สีสะดุ้งขึ้นแล้วร้องกรีดเป็นเสียงผู้หญิงพี่หลังจากนั้นครูฝึกเรียกรวมพลมาหมดเลยครูผู้ฝึกร้อยเอกร้อยโทมากันหมดปึ้งสวดมนต์กันไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรเพราะไม่มีใครพูดถึงนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตไอ้สิ่งยืนอยู่ตรงนั้นสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอยู่ๆแม่งกรี๊ด
ชักเงี้ยกรี๊ด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 ครูฝึกวิ่งมาอุ้มมันเสียงมันไหมเสียงผู้หญิงพี่ครูฝึกก็อุ้มมันเฮ้ยกูยินเล่ากูขนลุกแล้วเขาถามว่าสีหรือเปล่าสีสุวรรณเหรอไม่ใช่สีสุวรรณพี่อะไรวะเนี่ยเขาเหมือนตะโกนบอกว่ากูไม่ใช่สีจนสืบไปสืบมาก็รู้ว่าแม่งแปลผ้าสามสีมาเล่นแล้วผ้าสามสีแม่งอยู่ในตู้ล็อกเกอร์มันไม่รู้แม่ไปเก็บมาทำบ้าอะไรคราวนี้แล้วมันเงียบได้ไงอ่ะมันก็นั่นแหละมันไล่กีดมาไปถึงจุดคือเหมือนคนวิ่งอ่ะพี่วิ่งกีดแล้วก็ไปหยุดตรงไอ้สีไอ้สีกันเด้งขึ้นแล้วก็กีดคือตอนแรกเขาเลยสันนิษฐานกันว่ามึงผีเข้าจริงหรือมึงละเมอแต่ตอนจังหวะที่สวดมนต์แล้วแม่งกีดอ่ะพี่มันอยู่ข้างหลังผมอ่ะเออโอเคไอ้ที่น่ากลัวจริงว่ะพี่ไม่เคยเจอผีเลยนะจริงเหรอตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยเจอผีเลยต้องมีมั้งอ่ะใช่แล้วอยู่แถวนี้ก็ว่างๆอ่ะเนาะเฮ้ยรู้ว่าพี่อยากเจออยากเห็นบ้างแล้วเรามีใครเป็นไอดอลมั้งสมัยก่อนชอบแบร์ฮักแบร์ฮักทุกวันนี้ก็ยังชอบแบร์ฮักมากชอบวิธีการตัดต่อเล่าเรื่องผ่านภาพผ่านวิดีโออะไรเงี้ยแล้วคิดว่าอะไรทำให้คนถึงชอบปิ่มคุงครับผมว่าดูช่องผมมันคุมเบาสมองดีไม่ต้องคิดอะไรทุกวันนี้คนแม่งเครียดอะพี่ทำงานมาเครียดเรียนมาเครียดความรักมันเครียดดูรายการช่องผมยังน้อยมีรอยยิ้มแค่นั้นตั้งแต่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาชอบผลงานไหนมากที่สุดครับผมชอบผมร้องเพลงพี่เคยฟังร้องเพลงป่ะไม่เคยร้องให้ฟังได้ไหมคุณถนัดเพลงอะไรเดี๋ยวคุณร้องภาษาเสียงกูก็ร้องเพลงเพราะนานกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างลองไปฟังพี่ต้นฉบับร้องไม่ดีเท่าผมนะคนดูเป็นล้านเลยนะเป็นล้านเลยอ่ะพี่แล้วลิขสิทธิ์ไม่เข้างงมากไม่โดนหรอกไม่โดนมึงหลบไงทำช่องมากี่ปีครับถ้าทำจริงจังเลย4-5 ปี4-5 ปีครับคือผมอ่ะไม่นึกถึงหรอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าวันนี้ผมทำคลิปดีหรือยังใช่พี่เคยท้อไหมมีแล้วปกติผมจะถามตัวเองตลอดท้อได้หรอวะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดทุกวันนี้กูบอกตัวกูเองตลอด มีคนรักต้องมีคนเกลียดทุกนี้พี่ก็เจอเยอะแต่พี่ก็เฉยๆด้วยความที่พี่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนพี่ก็เล่นแบบเล่นเท่าที่เล่นได้อะไรเงี้ยไม่อย่างงู้นอย่างนี้ดิพี่ไม่อย่างงู้นอย่างนี้พี่สู้เลยดิพี่เอายังไงมีเป็นฝูงเลย JK 30กว่าคนลูกกูคนเดียวพวกบอกให้กูสู้ดูหน้าพี่กูดิหน้าพี่ก็เหมือนเดือดฮักไงปัญหาหนักที่สุดก็อย่างที่บอกคือจบไปแล้วเนาะอะไรที่เป็นสิ่งที่คอยผลักเฮ้ยพี่คุยสบายๆดีกว่าคืนนี้ 200,000 ครับอ่ะห้าสี่สามสองปิมตัวเนี้ยซีบิวไอการ์ดเป็นไงชอบทำจริงใช่คุณพูดจริงมั้ยเนี่ยไงอันนี้ไม่ได้เลยเราเดินมาหน้าตื่นนะโทษนะครับโทษนะครับมันเลยอีกแล้วนี่คืออินเทลคอร์ i9 12900K 16คอ24เทรดกี่คออ่ะ8คอ16เทรดยังไม่หมดนะครับยังมี e คออีก8คอ8เทรดดังนั้นมันรวมกันแล้วเนี่ย16คอ24เทรด
มาสเตอร์บอร์ด Z690E Gaming Wi-Fi จาก ROG รองรับแรม DDR5 ใส่ N.2 ได้หมดแรมไอ้น้อง XPG ฮะ Lancer โอ้โห Mitsubishi ฮะมันลดไม่แก้กูละอะไรวะเนี่ยก็Mitsubishi Lancer ไงเออนี่แรมจาก XPG ตัว Lancer DDR5 ด้วย 64GBมัสสปีด 5,200 ชุดหนังคอแซ H170 Elite LCD ขอโทษนะแล้วเราสามารถที่จะปรับภาพได้ตามต้องการการ์ดจอนี้เป็นการแลกครับการแลก GeForce RTX 3090 RAM 24GB แรงสุดในตอนนี้แล้วแรมแบบ GDDR6X ด้วย 384GB เพราะว่าสปายเนี่ยหนักมากมี Quiet Dark Power Pro 12ฮะ 1,200 วัตต์ 80 พลัสไทเทเนียมนะเนี่ยสตอเรจนี่ก็ดี WD Black SN850 นี่รีสปีดที่ 7,000 เมกเลยนะความจุ 1K แล้วก็ Windows 10 Pro แท้ครับ Alienly Streamer Plus คือตัวเพิ่มความสวยงามของเครื่องเห็นป่ะเป็นสายนี้ป่ะอ๋อ8พิน2ช่อง24พินพวกเนี้ยเป็นแบบเนี่ยสวยงามเป็น RGB ขอบคุณครับ Intel ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณการแลกขอบคุณครับครับสำหรับการ์ดจอแล้วก็ขอบคุณ ROG ขอบคุณครับครับผมขอบคุณ XPG โอ้ยขอบคุณอีกแล้วขอบคุณ Be Quiet ว้ายขอบคุณอีกแล้วขอบคุณ Corsair ขอบคุณมากครับครับแล้วก็ขอบคุณ iCap CPU ครับครับขอบคุณครับฝากเครื่องนี้ไปด้วยครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้พี่เปากับปริมพุงบ๊ายบาย